งไม่ลดตัวไปกราบลูกหนี้ลักษณะแบบนี้หรอกค่ะไม่จำเป็นถึงจะใช้หนี้เสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไหว้แล้วค่ะคนแบบนี้สามารถทำอะไรก็ได้หรือพลิกคดีก็ได้คิดว่าตัวเองเก่งคนเราลูกหนี้เชื่อว่ามันไม่มีใครเก่งที่สุดละค่ะเดี๋ยวมันก็จะตายน้ำตื้นค่ะถ้าคุณเล่นเกมนี้เดี๋ยวลูกหนี้เปลี่ยนเป็นคดีช่อโกงได้เลยค่ะมันกระจอกมากเงิน2ล้านแต่5ปีลูกหมีก็จะรองเงินก้อนนี้ค่ะถ้าสิ่งที่ลูกหมีรู้มามันแตกมานานแล้วนะคะลูกหมีเองยังนั่งคิดตัวเลขอยู่เลยนะคะว่าเราจะจบให้เขาอะตามสิ่งที่ถูกต้องอะได้ที่เท่าไหร่เช็คที่ลูกหมีได้มาก็คือ2ล้านถูกไหมคะกับสัญญาเงินกู้แล้วลูกหมีบอกแล้วว่าหลังวันที่2มีนาค่ะทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาโอนเงินกลับมาให้ลูกหมี 220,000 นะคะนั่นคือเงินที่เขาโอนกลับมาลูกหมีก็คิดแล้วว่าเต็มที่เนี่ยลูกหมีอยากจะให้ที่ล้าน8เหมือนเดิมส่วนในเรื่องของเงินบัญชีที่เข้ามาลูกหมีโอนให้เขาไป4ล้านนะคะแล้วเขาโอนกลับมา2ล้าน6ลบกันนะมันเหลือล้านสี่แล้วสิ่งที่จะพูดก็คือว่าแล้วถ้าเกิดทนายประมาณพูดว่ามันจะมีดอกเบี้ยที่ถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายอยู่ในนั้นถามหน่อยว่าลูกหมีจะไม่ได้ดอกเบี้ยที่ถูกกฎหมายบ้างเลยหรอมันก็ต้องมีแต่นี่เขาไม่ได้ให้อะไรลูกหมีเลยกลายเป็นว่าตั้งแต่ลูกหมีโอนเงินให้เขาวันที่27กันยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันลูกหมีได้กลับมาแค่ล้านสี่เท่ากับลูกหมีไม่ได้อะไรเลยหรอมันก็จบที่ตัวเลขอยู่ที่ล้านแปดอะค่ะแต่ที่วันที่ลงพักทองหล่อค่ะที่ลูกหมีให้ล้านสี่อะเพราะบอกแล้วว่าตัดความรำคาญตัดปัญหาให้มันจบไปก็ให้แล้วล้านสี่แต่ก็ไม่ยอมแล้วก็บอกเองว่าตัวเองมีเงินสามารถไปกดเงินเองได้เลยแล้วก็ผมมีเงินพร้อมที่จะโอนตลอดเวลาแต่กลายเป็นวันไก่เกลี่ยก็ไม่สำเร็จเงินก็ไม่โอนแล้วก็มาฟ้องดำเนินคดีลูกหมีกับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเขาก็น่าจะไม่มีเงินให้เราถึงจะบิดไปทางอื่นหรือว่าดิ้นไปทางอื่นถ้าคนมีเงินเนี่ยระดับนี้นะคะล้านสี่เนี่ยก็ต้องให้ได้แต่พูดแล้วก็ทำไม่ได้นี่ก็คือพูดทุกครั้งทำไม่ได้สักครั้งเลยแล้วลูกหมีก็พูดเสมอว่าอย่างเคสลิลลี่เนี่ย 70,000 น่ะเดือนนึงยังไม่ให้เขาเลยแสดงว่าคุณน่ะเส้นทางการเงินคุณเป็นอย่างไร70,000คุณยังให้เขาไม่ได้เลยอย่างล่าสุดได้ดูที่ทางทนายประมาณไปออกมาค่ะก็เห็นอาจารย์ประมาณทนายประมาณพูดออกรายการค่ะแต่อาจารย์เขาไม่ได้บอกให้ลูกหมีไปกราบขอโทษเขาหรอกค่ะเขายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดท่านเสรีเนี่ยจะต้องไปกราบจะให้ลูกหนี้มาชำระเนี่ยต้องมากราบถูกไหมคะเหมือนจะขอโทษอาจารย์ประมาณเหมือนแบบว่าเธอต้องไปกราบเท้าเนี่ยใช่ถ้าถามว่าลูกหมีก็ยกตัวอย่างกลับไปเหมือนกันว่าถ้าจะให้ลูกหมีไปกราบเนี่ยพี่ๆคิดยังไงคะถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นประชาชนพี่ๆประชาชนพี่น้องประชาชนพี่น้องจะไปกราบขอโทษลูกหนี้หรือเปล่าสำหรับลูกหมีคิดว่าลูกหมีก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วก็ไม่แลกกับสิ่งที่ต้องทำกับคนประเภทนี้ค่ะก็คงไม่แลกอะค่ะเราก็คงอยู่เฉยๆของเราแล้วก็เราก็เป็นเจ้าหนี้ของเราต่อไปค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายค่ะเพราะว่าวันที่15ตอน4โมงเย็นเนี่ยฝั่งนู้นเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกหมีก็คือคดีที่1ก็คือหมิ่นประมาททางสื่อโฆษณาคดีที่2ก็คือคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งทางร้อยเวรก็โทรมาบอกในวันที่15ตอนหัวค่ำอะค่ะพอทราบข่าวแล้วก็ตกใจค่ะว่าดิฉันเป็นเจ้าหนี้คนแรกในโลกที่โดนลูกหนี้ฟ้องค่ะฟ้องกลับค่ะเราก็อึ้งมากค่ะว่ามีคนแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้เพราะลูกหมีพูดเสมอว่าวิธีคิดของเขาคือทัศนคติของการเป็นลูกหนี้ที่แย่มากใช่แล้วก็ไม่ประเมินตัวเองแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถหรือว่าสามารถทำอะไรก็ได้หรือพลิกคดีก็ได้คิดว่าตัวเองเก่งคนเราลูกหมีเชื่อว่ามันไม่มีใครเก่งที่สุดละค่ะ
เดี๋ยวมันก็จะตายน้ำตื้นค่ะทางด้านทนายเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาคือทางพี่ภูมิมีการโอนให้ที่ลูกผู้หญิงทั้งหมดคือประมาณ800,000ซึ่งเกือบ1 ล้านคือการโอนกลับอ่ะโอนจริงอยู่แล้วค่ะเพราะเขาติดหนี้เราถูกไหมคะแต่คำที่เขาพูดและเขาโอนให้เราน่ะมันเป็นสิ่งที่เขาพูดและเขาทำให้เราไงคะลูกหมีจะไปบีบบังคับให้เขาโอนตามเท่าไหร่เนี่ยบีบบังคับไม่ได้บังคับได้คือบังคับตามเช็คลูกหมีพูดในถึงหลักฐานตามที่มันเกิดขึ้นส่วนที่เขาโอนกลับให้เรานั่นคือสิ่งที่เขาอ่ะต้องโอนให้เราใช้เรามากกว่าค่ะตั้งแต่ก่อนนะตั้งแต่ก็1มกราหลังตั้งแต่1มกราเขามีโอนกลับมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่ดีลกันน่ะคือตามรูปเช็คค่ะเช็ค1ล้านคุณต้องจ่ายเราเขาไม่จ่ายเช็ค900,000เขาต้องจ่ายเราเขาไม่จ่ายเช็ค800,000เขาต้องจ่ายเราเขาไม่จ่ายแต่ส่วนที่เขาให้ผลกำไรเราอ่ะนั่นก็คือเขาให้มาจริงค่ะทุกอย่างเราพูดเรื่องจริงหมดเลยค่ะมันคือกำไรมันไม่ใช่ดอกเบี้ยใช่มั้ยจริงจริงมันก็คือจะเป็นดอกเบี้ยหรือกำไรมันก็คือตัวเดียวกันนะคะที่เขาให้เราแต่เขาอ่ะมาเอาเงินเราและเขานำเสนอคือลูกหมีไม่ได้ไปอยู่ดีๆเอาเงินตัวเองไปนำเสนอว่าแม่ก๊อฟมาเอาเงินลูกหมีไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แบบนั้นคือเราไม่ได้นำเสนอแต่คนเหมือนคนเดือดร้อนเงินนะคะเพราะตอนนี้ลักษณะเหมือนคนเดือดร้อนเงินมาเอาเงินเราแล้วก็มานำเสนอเราแล้วก็มาทำร้ายเราแล้วก็เอากฎหมายมาเป็นข้ออ้างว่าเราเรียกดอกเบี้ยเกินคือมันคดีมันพลิกมันพลิกไงคะสิ่งที่เขาพูดมันกลายเป็นเราโดนยัดเยียดแต่สิ่งที่ลูกหมีคิดมาช่วงตั้งแต่กุมภามีนาลูกหมีรู้สึกว่าการกระทำแบบนี้คือเขารู้กฎหมายและเขาก็ทำแบบนี้มายาวนานที่ลูกหมีบอกแต่และเขาทำกับท่านอื่นๆอีกแสดงว่าเขามีเจตนาที่ไม่ได้ดีถูกไหมคะเขาบอกว่าพี่หมีปล่อยให้หลานแว่นปล่อยในส่วนตรงนี้ที่เขากล่าวหาเราจะมีการฟ้องหมิ่นคืนไหมก็เรื่องที่เขากล่าวหาเราหลายๆเรื่องนะคะก็เดี๋ยวให้ทนายกุ้งเป็นคนจัดการดีกว่าค่ะใช่แล้วจะลื้อเรื่องเช็คเด้งขึ้นมาเป็นคดีไหมคะจริงๆถ้าสำหรับตัวลูกหมีนะคะยังไม่ได้คุยกับทนายกุ้งทนายเดชามากมายนะคะจริงๆลูกหมีเนี่ยถ้าคุณเล่นเกมนี้แล้วคุณบอกว่าคุณน่ะเอาเงินลูกหมีไปลงทุนเดี๋ยวลูกหมีเปลี่ยนเป็นคดีช่อโกงได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะทางความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะพี่หมีตอนที่ผ่านมาเหมือนกับเราก็พยายามขอโทษในสิ่งที่เราออกมาแถลงแต่ล่าสุดที่เขาออกรายการคือเขายกตัวอย่างขึ้นมาแล้วว่าแบบถ้าเป็นคนดังคนนึงก็คือเขาใช้วิธีการที่กราบเท้าหนึ่งนะวันนี้คือความรู้สึกเราเป็นยังไงความรู้สึกที่ผ่านมาเขาไม่เคยยกตัวอย่างเลยในสิ่งที่ต้องการการที่เขายกตัวอย่างอย่างเนี้ยมันสำหรับลูกหมีรู้สึกว่ามันไม่งามอะค่ะแล้วมันไม่มีใครเขาทำกันหรอกค่ะที่จะไปต้องกราบเท้าลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้มาเอาเงินเราและการกระทำของลูกหนี้เนี่ยก็ไม่เคยตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นลูกหนี้ที่แย่มากๆเป็นพฤติกรรมที่แย่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคงไม่ลดตัวไปกราบลูกหนี้ลักษณะแบบนี้หรอกค่ะไม่จำเป็นแล้วก็ถึงจะใช้หนี้เสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไหว้แล้วค่ะคนแบบนี้เพราะว่าคุณคำพูดตอนยืมบอกว่าไว้ใจพี่เถอะไว้ใจพี่เถอะพี่เชื่อถือได้พี่การันตีแต่พอเรื่องเกิดขึ้นคือแบบมันกระจอกมากคือมันสำหรับเรานะคะมันกระจอกมากลูกหมีทำงานใหม่ได้ค่ะเงิน2 ล้านแต่5 ปีลูกหมีก็จะรอเงินก้อนนี้ค่ะคือเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีโดยสุจริตแล้วก็ช่วงนี้ลูกหมีไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนี้แล้วเพราะว่าลูกหมีเอาจิตเอาใจเอาเวลาไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทำมาหากินดีกว่าเอาสุขภาพเราเอาสมองเราเอาความสุขเราความรื่นเริงของเราไปเจอคนดีกว่าและคนแบบนี้ประเภทแบบนี้ตอนนี้ลูกหมีก็เชื่อว่าชดใช้กรรมอยู่เพราะกรรมอ่ะที่คุณสร้างมา10 ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลที่ผ่านมาแต่ณวันนี้ลูกหมีเชื่อว่ามันเห็นผลแล้วกรรมมันก็จะอยู่ณตรงนี้ที่เขาต้องได้รับอะค่ะพี่ลูกหมีเชื่อไหมคะว่าเขาไม่ได้ถังแตกจริงจริงเชื่อไหมคะว่าเขาไม่ได้ถังแตกจริงๆอ๋อก็เท่ากับเท่าที่ทราบนะคะสิ่งที่ลูกหมีรู้มามันแตกมานานแล้วนะคะ เพราะว่าถ้าลูกหมีไม่มีข้อมูลนะลูกหมีบอกพี่ตลอดว่า
ถ้าลูกหมีไม่มีข้อมูลตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาลูกหมีก็ไม่ถึงขนาดขั้นต้องมาแถลงข่าวหรอกที่แถลงข่าวเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีที่ต้องใช้และหมีต้องการที่ลูกหมีแถลงข่าวเพราะการกระทำแบบนี้มันเป็นภัยกับสังคมเพราะลูกมีเห็นผู้เสียหายมันมากพอแล้ว4คนวันแถลงข่าวเสร็จผู้เสียหายเพิ่มมาอีก6คนแล้วก็ผู้เสียหายลูกมีไปไหนทุกวันนี้ยังมีคนพูดออกมาเรื่อยๆว่าฉันก็โดนฉันก็โดนฉันก็โดนแต่คนพวกนี้เขาไม่ได้ออกมาเพราะอาจจะเป็นคนในสังคมแล้วก็ตัวเงินมันก็แค่หลักแสนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากออกมาพูดลูกหมีก็ยอมรับว่าลูกหมีขอเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนที่อยากให้เขาหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเกิดมาชาตินึงก็คือทำเพื่อสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์จริงๆว่าอย่าให้ใครยืมเงินคนที่มาคิดว่าหน้าตาดีบุคลิกดีดูภาพลักษณ์ดีมีหน้าที่การงานดีพูดจาหวานปากหวานต้องมีสติเพราะตอนนั้นลูกหมีไม่มีสติแล้วลูกหมีก็บอกแล้วเป็นบทเรียนที่หมีพลาดจริงๆก็มีคนแนะนำนะคะถ้าเกิน10คนขึ้นไปเนี่ยก็เป็นคดีช่อโกงไปที่กองปราบได้เลยณตอนนี้ภาพที่ถูกเปอร์เซ็นต์มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ความคาดหวังของเราที่จะได้ความคาดหวังของลูกหมีตั้งแต่แถลงข่าวนะคะก็คิดมาตลอดว่าเงินเนี่ยคงได้กลับอยู่แล้วค่ะไม่2ปี5ปีก็ต้องได้แล้วก็จะรอค่ะแล้วก็จะรอเงินของเราส่วนที่จะได้เร็วเนี่ยไม่ค่อยคิดอะค่ะเพราะว่าไม่เคยได้ยินว่าเขามีเงินแต่เขาบอกเขามีที่ดินนะมีการจอดรถด้วยที่ดินตรงนั้น18ละ180ล้านแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแต่มันเป็นของคนอื่นหมดเลยหรือเปล่าคะยืมทรัพย์มาคืนเราได้ไหมทรัพย์ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอะค่ะก็เลยไม่คิดตรงนั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ